เนาะบางร้านคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันนะไม่รู้เลยทำงานวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ควรมาต่อไปใช่ไหมคะใช่โอเควันนี้ก็มางาน celebration นะคะครบรอบ40ปีของคอลัมนัสอายุมากกว่าคุณอีกครับมากกว่าเราอีกก็กินมาตั้งแต่เด็กๆเนาะจนมาถึงลูกๆก็กินต่อใช่วันนี้ก็มีบูธเยอะมากๆในงานก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเยอะมากอย่างข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นสไลเดอร์ที่สูงมากๆที่เด็กๆสามารถไปเล่นแล้วก็สไลเดอร์ลงมาแล้วก็มีคาแรคเตอร์ให้เป็นคอล่าเนี่ยเยอะมากๆในงานก็สามารถมาถ่ายรูปได้ทำกิจกรรมได้มีซอฟสามารถเอารูปเราลงเป็นกล่องคอล่ามาร์กก็ได้ใช่อันนี้ก็เสร็จห้ามกินนะห้ามกินก็กินไปเยอะแล้วเยอะแล้วกล่องปกติมันจะมีรสธรรมดาช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ใช่ไหมซึ่งกินอยู่แล้วแต่วันนี้มีรสมัทฉะด้วยซึ่งเป็นรสพิเศษรสใหม่อร่อยชอบกินไหมครับชอบกินคอล่ามาร์กไหมอร่อยไหมชอบครับไม่มีครับวันนี้แหละวันนี้แหละเดมี่กำลังถอนขนคอล่าเรียกว่าวันนี้พร้อมเพียงนะคะพี่พร้อมค่ะก็มาวันนี้มา4นะคะอีก1ยังเล็กไปคนเล็กยังเล็กไปนะคะอาจจะต้องรอโตกว่านี้หน่อยรุ่นน้องนั่นแหละวันนี้เป็นไงบ้างความพร้อมของเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะพร้อมลุยนี่แหละพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับทำไมกระพริบตาอย่างนี้แล้วลูกสว่างแล้วลูกพร้อมไหมคะเดนนี่พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะจะไปเล่นสไลเดอร์คอล่าหรือเปล่าคะเล่นไหมคะแล้วเดนนี่ชอบกินคอล่ารสอะไรคะสตรอเบอรี่หรือเปล่าชอบสตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตคะกินตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ของพอค่ะวันนี้พร้อมกิจกรรมสบายๆวันนี้ก็มามันกันมาเล่นกันแล้วก็จะมีคุยกันบนไลฟ์นะฮะบนไลฟ์ช่องทางของเราใช่ Facebook นะคะของวีดีเอก็สามารถไปติดตามดูได้เราก็จะพาทัวร์ในงานเลยว่าในงานมีอะไรบ้างมีบูธอะไรบ้างนะคะจริงๆก็เหมาะทั้งครอบครัวนะสำหรับเด็กด้วยวัยรุ่นก็ได้เพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะมากๆมีบูธเยอะมากๆอย่างที่วันนี้ก็จะมีซอฟต์เสิร์ฟเป็นรสชาเขียวแล้วก็ขนมต่างๆก็จะตกแต่งด้วยคาราเมลนะคะสนานก็ได้ทั้งครอบครัวอย่าลืมก็มาได้เลยครับที่ชั้นจีครับสเปลมิจฉาภักดิ์วันศิลป์นะจนจากวันนี้จนถึงวันที่19เดือนหน้าอาจจะสนุกสนานเนาะมันกันนะวันนี้เล่นสไลเดอร์ไหมเล่นนะขับป้าเราได้ไหมความน่ารักสดใสของยิ่งชัดเจนทุกวันมีใครอยากจะเอาไปร่วมงานอะไรหรือไหมคะก็จริงๆก็ทำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกโปรเจกต์ที่คิดว่าเหมาะกับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็จะมีถ่ายงานเรื่อยๆนอกเหนือจากรายการทำอาหารเขาที่ทำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสนุกในบ้านที่ทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานก็เราก็ดูว่าอันไหนที่ลูกเราพอจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมีโรงแรมบ้างไหมคะเวลาออกงานเนี่ยไม่อยากทำมีอยู่แล้วมีแน่นอนถ้าเป็นงานที่อาจจะไม่ได้สนุกเท่างานนี้ก็จะมีนิดนึงเล็กน้อยทำอะไรมายืนเฉยๆอย่างนี้เหรอใช่แต่ว่าถ้ามันมีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กก็สบายอยู่แล้วชอบก็เหมือนเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างเวลาก่อนรับพี่หนูเนี่ยแบบบอกกับเขายังไงว่ามีเขาเป็นคนยังไงบ้างก็แล้วแต่งานเลยนะคะก็จะบอกเขาอย่างงานวันนี้ก็บอกวันนี้เดมี่เดี๋ยววันนี้สนุกมากแน่ๆเลยเดมี่วันนี้มาดูควอล่าเต็มงานเลยมีสไลเดอร์ใช่เขาก็เลยแฮปปี้ตื่นเต้นที่จะมาแต่งานอื่นที่แบบว่ายากหน่อยก็ต้องบีฟนานหน่อยส่วนมากก็จะงานประมาณนี้แหละก็จะแบบมีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กสนานมาเจอคนคือแรกๆอาจจะเจอกล้องหรือว่าเจอคนเยอะอาจจะแบบตกใจแบบว่าเกรงกลัวมองแง่นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะชินแล้วแหละอย่างที่เห็นก็คือก็ชินกับกล้องชินกับทุกคนก็อยู่ได้แต่ยังไม่พร้อมส่งให้เป็นละครหรืออะไรพร้อมไหมคะมีไหมคะพร้อมละครละครไม่มีครับน่าจะไม่รอดเด็กน่าจะจับผลไม่ได้น่าจะเด็กไปสำหรับใช่ไหมนี่ถ้าอนาคตหรอมีกล่องมาก็อาจจะต้องให้เขาโตขึ้นแล้วก็ถ้าเขาสนใจเขาอยากทำอะไรอย่างนี้ก็คงให้เขาทำเองแต่ว่าถ้าในวันนี้ยังอาจจะยังทำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าละครคืออะไรใช่ไม่เคยดูไม่เคยเห็นอะไรยังคงเด็กไปเพราะ4ขวบกำลังจะ5ขวบเลยก็คิดว่าอาจจะต้องโตนี้หน่อยทีแรกก็อาจจะพอได้แต่ก็ต้องรู้ว่าเขาชอบไหมมีเคยถามละครยังไม่มียังไม่แต่งานแบบงานถ่ายทำอะไรอย่างนี้ถ่ายแบบเดินแบบ
มีเวลาการเดินแบบเป็นไงบ้างก็โอเคนะตอนนี้ก็ซ้อมเต้นซ้อมเต้นใหญ่เลยชอบเต้นไหมครับชอบเต้นไหมชอบชอบชอบถ้าเต้นหน่อยได้ไหมท่าไหนท่าไหนท่าไหนนิดนึงเติมนิดนึงได้ไหมจำไม่ได้โอเคอย่างยูทูบการทำอาหารเขาชินหรือยังฮะยังตัวดีแลนด์เองครับอย่างดีแลนด์เองก็จริงๆก็ทำรายการนี้ตั้งแต่เด็กๆนะคะก็มันเริ่มมาจากการป้อนอาหารเดมี่เราก็ถ่ายคลิปไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเอามาตัดต่อเป็นคลิปลงจนกระทั่งเอาดีแลนด์มาทำด้วยเดมี่มาทำด้วยแล้วก็มีตัวเล็กดีออนมาทำด้วยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็รู้เรื่องมากขึ้นนะเพราะเขาโตขึ้นก็จะรู้ว่าแบบต้องทำอะไรต้องดูแลสอนน้องไงอะไรเงี้ยค่ะก็รับบทหนักสุดเนาะดูแต่ละคลิปเขาจะต้องรับบทหนักสุดใช่ค่ะพี่ใหญ่ต้องดูแลน้องๆถ้าเป็นผู้นำนิดนึงช่วยกันไปฮะถ้าดีออนเริ่มคุยได้แล้วก็จะแบบว่าแบ่งหน้าที่กันได้ง่ายขึ้นแต่ทุกคนไม่เห็นเบื้องหลังในการถ่ายทำพอจะตัดออกมาได้ขนาดนั้นนี่คือเละมากคือพี่ดีได้รับมือกับน้องได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแบบผมทำจะรับมือกับน้องได้มากขึ้นดีแลนด์ตอนถ่ายดีเด็กใช่ไหมครับยากไหมเอาสอนน้องสองคนได้ไหมยากไหมครับน้องดื้อไหมยากมากแล้วน้องดื้อไหมน้องดีออนดื้อไหมไหนรับมือยากสุดครับดีแลนโอเคใช่ไหมใครยากสุดครับดีแลนดีแลนชอบสอนไหมชอบสอนเดมี่หรือดีออนคนไหนดื้อกว่าครับเดมี่ก็ฟังดีดีแลนไหมไม่ไปในฝั่งก็สนุกกันไปของหน้าของตาเนี่ยค่ะมีล้มตามองไปว่าแต่ละทีร้องตามเขาไม่แบบนี้มากช่วงนี้ก็มีร้องตามแล้วเขาก็เวลาเห็นเดินออกนอกประตูบ้านเขาก็จะร้องแบบอยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวได้มาแล้วบอกเขายังไงพี่อ่ะคือแบบว่าเขาก็ยังเด็กมากตอนนี้ก็ขวบครึ่งอะค่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะเขาจะเดี๋ยวมันนี่กลับมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเอาเขาไปซ่อนอีกห้องไม่ให้เห็นแล้วออกจากบ้านเขาถึงจะไม่ร้องเลยติดแม่มากเรียกว่าติดแม่มากคนได้เก็บแม่ค่ะแม่และคนเร็วๆนี้มีแบบทำออกมาอีกไหมมาแบบครบ5 คนยังมีก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมของงานแล้วก็เวลาของงานเพราะตัวเล็กยังต้องนอนกลางวันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าอันไหนที่มาแล้วมาทำงานได้ค่ะเวลาเราออกงานแบบทำครอบครัวไหมคะทำครอบครัวแม่แบบว่าฟูลฟิลไหมแบบมีลูกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอ้ดีนะแล้วพอปกติแบบคือเวลาไปออกงานเดี่ยวตอนนี้ก็คือก็คิดถึงลูกแน่นอนก็อยากจะอยู่เขาตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราไปเป็นครอบครัวก็อยู่ด้วยกันทำงานไปด้วยก็ยิ่งดีนะเพราะมันก็เป็นอะไรที่นะก็สอนให้เขารู้จักบรรยากาศของการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบชีวิตการทำงานปกติเป็นยังไงเขาก็จะได้เห็นว่าพ่อแม่มาทำอะไรในแต่ละครั้งที่ออกมาแล้วไม่ได้พาเขามาจะเป็นประมาณไหนเขาก็จะพอเข้าใจอย่างเวลาไปคอนเสิร์ตก็พาเขาไปดูตอนเช้าเช็คอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เห็นแบบการทำงานของเราคุณฟิลค่ะแฮปปี้ใช่เขาก็จะเห็นว่าการทำงานจริงๆของเรามันเป็นยังไงเว้ยในแต่ละวันที่เราไม่ได้อยู่บ้านว่าเราไปทำงานเราทำงานอะไรนะโอเควันนี้ก็กลับดึกหน่อยนะวันนี้อาจจะไม่ได้เจอก็จะรู้ครับผมเดมี่บอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณครับพี่เล่นสวัสดีครับทุกคนครับมีโอลาของปากหลานคนเข้าตากเดี๋ยวหนูเช็ดหน้าหลานแป๊บนึงนะคะ